อันนี้การห่อข้าวต้มกับประเภทนี้เพิ่นก็สิห่อบ่คือกันนะคะอันนี้แถวอำเภอราศีสไลนะคะนี่ค่ะห่อแบบนี้ค่ะห่อแล้วก็เอาตอกมัดค่ะตอนนั้นป้ารีวิวให้เบิ่งอันข้าวต้ม3อำเภอเนาะบางกูคูขันแล้วก็คูแล้วก็ขุนหาญนั่นนะคะเพิ่นห่อเป็นแบบเอาอันหยังก็เอาใบปักผ่าวห่อเนาะใบปักผ่าวห่อแล้วก็เอาฟางมัดเพิ่นน่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านที่กรุณานำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดี FC ลุงป้าผ้าปันผ้ากินผ้าเที่ยวค่ะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ด้วยจ้าก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะมื้อนี้ป้ามาออกพรรษาพี่น้องป้ามาออกพรรษากับสิมาฮ้อกระต่มก่อนมื้อนี้ค่ะนะคะช่วงนี้เป็นอันประเภทนี้ออกพรรษานะจ๊ะเนาะมื้อนี้ป้าสิพามาเบิ่งการฮ้อกระต่มนะคะฮ้อกระต่มค่ะแล้วก็ในวันสำคัญออกพรรษาของเฮาก็สิมีที่บ้านนะคะก็สิมีการแห่ต้นประสาทผึ่งหรือต้นบกผึ่งเนาะค่ะแล้วก็สิมีการประเภทนี้ไหลเรือไฟค่ะมาแรงป้าก็สิไปอันเอิ้นว่าไปยังเกาะไปเขาของรักษาบ่คะไปออกพรรษากับพระนะคะเนาะอยู่ที่วัดนะคะเดี๋ยวป้าสิไปทายถ้ําประเภทนี้ออกพรรษาให้เบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งการฮ้อข้าวต้มแบบบ้านๆเฮาก่อนนะคะเด้อฮัดฮ้อข้าวต้มพี่น้องฮัดฮ้อข้าวต้มเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้อยู่ค่ะกุลสตรีอยู่บ่เป็นหยังหอมดีตัวครับใหญ่ๆกว่านั้นครับใหญ่ๆกว่านั้นครับของอีกครับของอีกแน่นๆบ่แม่น2ซั่นครับก็2ซั่นตะค่ะนี่ได้โอเคค่ะบ่ฮัดมื้อนี้สิเป็นแต่เที่ยวมองกับต้มกับยายดวนค่ะยายดวนสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะค่ะเออยายดวนค่ะยายลำดวนสุทธพันธ์ค่ะมื้อนี้สิพามาฮ้อกับต้มพี่น้องนี่ค่ะมื้อนี้ฮ้อกับต้มอีหยังยายมื้อนี้ข้าวต้มมันข้าวต้มมันข้าวต้มมันหรือข้าวต้มผัดบ่จ๊ะข้าวต้มมันอุ้ยใส่บักถั่วนั่นจ้ะนี่มันคือละข้าวต้มมันข้าวต้มเข้มนี่ละอ๋อว่าเขาเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้เฮาบ่ได้อันผัดมันบ่นี่ใช่มักกะทิมักกะทิซื่อโอ้ห้ามาห้ามาเขาค้างคืนก่อนบ่ได้มาบ่ได้มาอีกโอ้เอาแบบเขาอันนี้เลยโอ้ค่ะนี่นี่ไปเอิ้นว่าอันข้าวต้มมันเนาะค่ะข้าวต้มมันข้าวต้มมันข้าวต้มเข้มเฮานี่ข้าวต้มมันข้าวต้มเข้มนี่เบิ่งพี่น้องห่อไว้แล้วนี่เหมือนกันนี่ห่อเขาห่อกินได้ง่ายออกพรรษานี่บ่ยายเขาห่ออีหยังในห่อใส่บาตรห่อใส่บาตรห่อใส่ต้นบักเพิงน้ำเป็นบักเพิงข้าวต้มมันอันนี้การห่อข้าวต้มกับประเภทนี้เพิ่นก็สิห่อบ่คือกันนะคะอันนี้แถวอำเภอราศีสไลนะคะนี่ค่ะห่อแบบนี้ค่ะห่อแล้วก็เอาตอกมัดค่ะตอนนั้นป้ารีวิวให้เบิ่งอันข้าวต้ม3อำเภอเนาะบางกูคูขันแล้วก็คูแล้วก็ขุนหาญนั่นนะคะเพิ่นห่อเป็นแบบเอาอันหยังก็เอาใบปักผ่าวห่อเนาะใบปักผ่าวห่อแล้วก็เอาฟางมัดเพิ่นน่ะนะคะมีแบบยาวแบบสั้นแบบขนาดกลางแต่ว่าบ้านนี่บ้านป่าอำเภอราศีนี่เป็นห่อแบบนี้ค่ะห่อแบบใบตองห่อแบบใบตองแล้วก็เอาตอกมัดเนาะค่ะแถวเพิ่นบ่มีตอกว่าเพิ่นคือใส่ฟาง แล้วเพิ่นก็สิเอาอันนั้นอีหยังก็เอิ้นว่าการบักผ่าวใบบักผ่าวห่อนะคะเนาะนี่ค่ะยายเราห่อได้หลายแล้วเด้มานี่ห่อให้ลูกหลานได้กินน้ำเนาะยายเนาะอยากกินบ่พี่สมมากินเด้อแล้วกินน้ำยายพี่สมอยู่ไกลขนมมุกไปให้เมื่อวานป้าสมไปกรุงเทพฯพุ่นนะโอ้หอดไว้อยู่เนาะมันรถอันนั้นรถตู้มันได้ส่งข่าวมาอยู่จะหอดน้ำใดบ่แม่นน้ำท่วมแล้วบ่แถวกรุงเทพฯเขาปล่อยน้ำของเสียทั้งใดเขาปล่อยน่ะกระป๋องท่วมอยู่กระป๋องท่วมแล้วนี่ก็ต้องกินหอนๆนะคะจ้ะโอ้ยบ่เลยเดือน
กล้วยเบิดแล้วโอ้บ่ได้เอากล้วยมานําเนาะบ่เดี๋ยวสิไปเอากล้วยก่อนเดี๋ยวสิทาให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้ออีกต่อไปบัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุ่งป่าผ้าปันผ้ากินผ้าเที่ยวค่ะพี่น้องวันนี้ป้าก็อยู่ที่วัดบ้านสุมป้อยใหญ่พี่น้องค่ะอันประเภทนี้บ้านป่าเนาะสิมาเขาของรักษาอยู่ที่วัดนะคะอันนี้เพลนไปทางแม่น้ําลูกอันนี้เป็นแม่น้ํามูลค่ะมื้ออื่นเพิ่นสิมีการไหลเรือไฟนะคะพี่น้องค่ะน้ํามูลค่ะวัดอยู่ติดน้ํามูลเนาะอันนี้เดี๋ยวป้าสิพาขึ้นไปเบิ่งว่าอันนั้นพวกป้ามาเขาของรักษาหรือว่าออกพรรษากับพระครูนะคะเดี๋ยวตามป้าไปเลยจ้าป้าวันนี้จะพาเด็กๆมาออกพรรษาเรียนสวัสดีครับเนี่ยปีไส้ค่ะพาไปออกพรรษามาเนี่ยไปเตรียมสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะอุ้ยคืองามแทบป้าเนาะมันนี่ซื้อนมค่ะมาออกพรรษาค่ะแล้วก็เอ้าอันนี้ไปไหนล่ะมีอันนั้นถูกเทียนค่ะมีขันดอกไม้นะคะค่ะเดี๋ยวล่อกันค่ะนี่ผ้าไปข้างบนค่ะเขาเอินกับต้องเดี๋ยวอันเอินของรักษาอันยังก็เข้ามาออกยังรักษาออกพรรษาเขาของรักษามาออกพรรษากับของรักษาเออห้าสิบมาเข่าเนาะครับเราก็มาเข่าเบอร์มาเข่าก่อนมาเข่าเรามาฝากเออมาฝากมาฝากแล้วก็มาออกบ่บัดนี้มาลาเออเฮ็ดทุกปีบ่คะบัดนี้ทุกปีครับทุกปีเนาะมาเข่าแล้วก็มาออกเนาะเดี๋ยวรอคิวก่อนค่ะให้เพิ่นเห็นไปก่อนถ้ากติดตามไปนะคะมันก็จะเป็นขันดอกไม้นะคะนี่ขันดอกไม้ป่าค่ะขันดอกไม้ถูกเทียนค่ะถูกและก็เทียนค่ะค่ะเอากระสิขึ้นไปข้างบนนะคะเนาะสีเอายศจะมาซ่อมเอาดีซ่อมคลิปนักแห่งเดือนซ่อมแล้วพอซ่อมไปเด็กพร้อมหรือยังข้างบนมีเยอะบ่มามีปฏิละเฮ้ามันไปเดี๋ยวอีกคนนึงไปไปอันลูกเอาถือขันนี่ลูกอ่ะคนหนึ่งถือขันไปถือขนมซื้ออันนั้นนมนมกับอันนั้นเอาไปเดี๋ยวหายเนาะไปคือยังนี่โอ้ไปถึงอ่ะไปนะโอ้ไปสูงกันสูงกันแม่ขออนุญาตด้วยค่ะครับเดี๋ยวจัดงานศพกับมางานออกพรรษาต่อค่ะโอ้มาพร้อมกันค่ะมาพร้อมกันหมดเลยค่ะทั้งลูกทั้งหลานค่ะทั้งลูกลูกลูกหลานหลานเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงล้นหล่อมขออนุญาตถ่ายวิดีโอน้ำเลยค่ะป้าหนังหมดเมียงหมดบ่ทาแค่นี้ก็ได้ครับบ่เป็นหยังค่ะว่าสิถามว่าประเภทนี้อ่อนถามว่าออกพรรษานี่เป็นจังได๋นะคะปีนี้มันบ่คือเก่าเดียวแม่นปีนี้มันเพราะว่าเขาถามเรื่องโรคโรคติดต่อโรคโควิด19อยู่เลยโรคบ่มีแข็งเลือดบ่มีแข็งเลือดบ่คะแต่ได้เลือดไฟเฮามีอยู่มื้ออื่นมีอยู่ค่ะแต่ว่าป้องกันค่ะป้องกันเอาค่ะป้องกันเอาแบบว่าบ่ให้ค่ะมื้อนี้พาลูกพาหลานมาออกพรรษาค่ะกับพระอาจารย์เนาะค่ะค่ะมาเข้าบ่มีเข้าดันติดโควิดติดให้ยายให้ลุงเดือนมาแทนเข้านี่จะเบิดเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวมาดูพระอาจารย์คะอันเนี้ยที่เฮามานี่คือมาเฮาหยังก็คะมาออกพรรษาตามประเพณีโบราณเพิ่นว่าค่ะก็คือมากราบพระนี่ล่ะกราบพระรับน้ำมนต์ค่ะรับน้ำมนต์ขอพรในช่วงออกพรรษาแล้วเป็นประจำทุกปียกใส่หัวครับยกใส่หัวแล้วก็ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่
คือต่อเนื่องนะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อแต่สมัยพร้อมที่ปฏิบัติต่อค่ะยก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 ค่ะวางตรงนี้เลยยกใกล้ๆใกล้ๆจะได้ขอพรสอบได้ยกไปสอบอะไรดีจะสืบเป็นหยังบ่คะสอบเป็นหยังยังไม่รู้ค่ะเป็นไรก็ได้ขอให้สอบได้ค่ะไม่เป็นไรอ๋อมันนี่ทำมาออกพรรษาก่อนมาอื่นทำกับสิมีพิธีอื่นนี่พิธีเหมือนอื่นเศร้าเลยพระสงฆ์มาสิออกพรรษาค่ะพระวรนาออกพรรษาแต่ตอนกลางคืนตอนเย็นเย็นตอนกลางคืนประมาณจะ6 โมงถึง7ในถุงหนึ่งเลยมีพิธีตอนประสาทเดินไปเลือกไฟอ๋อทุกปีบ่คะบ้านเฮาคงค่าเขาไม่น้ำค่ะผู้ถวายแกนก็สิเอากระดาษเอาเชือกเอาหมอนยังใส่เข้าไปในเรื่องไฟลอยไปน้ำเป็นน้ำมูลบางทีเขาปฏิบัติมากเป็นประเภทนี้ปฏิบัติมากโอ้เป็นผู้นานเกิดมากกับเห็นยังติดเลยกะว่าตำกว่า7-80 ปีหรือ100 ปีโอ้เนาะไม่ได้เกิดผลเนาะค่ะเนาะเกิดมากกับเห็นเลยค่ะเห็นเลยขนาดปานนี้อายุปานยังเห็นเลยยังเห็นยืนปะคะแต่ว่ามีมัตตโดนแล้วค่ะเพราะว่าสาเหตุก็เนื่องจากว่าวัดอยู่ติดกับลำน้ำมูลถ้าวัดใดที่บนมีลำน้ำมูลก็บ่เห็นค่ะบ้านเฮามีลำน้ำมูลเป็นเดียวกับที่กะทางจังหวัดนครพนมค่ะมีแม่น้ำโขงก็หลายเรือไฟที่กันค่ะจะไปนี่เพิ่นก็ผู้ที่ผู้หญิงไงบันไดเพราะว่ากลัวโควิด19ย่านนะคะเนาะเป็นสิ่งที่เป็นย่านแม่นค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวมาอื่นสิพามาเบิ่งไหลเรือไฟนะคะกับกระแฮปราสาทเพิงค่ะขอพรขอพรรษาค่ะขอพรรษาไปก็รักษาสุขภาพปลอดภัยจากโควิดน่าจะนะลูกสาธุจะนะลูกให้หนูเรียนจะไปเตรียมตัวสอบก็อยู่ที่ตัวเราต้องปฏิบัติตัวเองค่ะพระให้พรเอาพลังช่วยค่ะแต่ตัวเองจะเป็นผู้ดำเนินการในการสอบก็คือจะต้องหนังสือถึงจะเป็นพลังด้วยต่อบุญด้วยนะค่ะสาธุก็ไฟฝันเพราะว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้มันถึงไปให้ถึงจริงๆเลยใช่ค่ะฝันก่อนแม่นๆเราไม่มีที่จะไปเพราะฝันก็อยากเป็นอะไรๆถ้าอยากเป็นอะไรก็ต้องไปตรงนั้นแหละพอยังไงไปหาหมอที่เขาอยากไปนี่อยากเป็นตำรวจก็ต้องเป็นอันหนึ่งตำรวจอยากเป็นหมออยากเป็นผู้ก็ต้องไปตามที่เราฝันเอาไว้ต้องมีความฝันทุกคนต้องมีความสาธุสาธุฝันจะเป็นจริงได้ก็ต้องตัวเราเองนะขอให้โชคดีกันแล้วกันเด้อสาธุลูกสุขภาพดีทุกคนสาธุสาธุสาธุค่ะรถน้ำมนต์ก่อนมาไปค่ะไปก่อนเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวแม่ที่หลังสาธุ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 สกฐินนี่ก็เป็นการทำบุญกฐินสามัคคีเพื่อสร้างองค์ปู่พญานาคพระราชนาคพญานาคดินฝังในน้ำมูลของบ้านเฮาเห็นบ่คะเดี๋ยวตอนนี้ทั้งหมอเกรดจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่จะทำกฐินมาค่ะมือหมอเกรดมาร่วมแล้วก็มาสร้างปู่พญานาคอยู่ฝั่งแม่น้ำมูลบ้านเฮาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกว่าได้เพราะว่าบ้านเฮาบ่เคยมีแนวค่ะแต่เป็นบุญบารมีก็ให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาให้สำเร็จในการสร้างนี่ก็สิได้อันนั้นให้มันหายด้วยฝ่ายผูกแขนค่ะของรักษาเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นฝ่ายผูกแขนฝ่ายผูกแขนสิริเป็นมงคลใส่ผูกแขนเอาไว้ตามประเพณีบ้านครับค่ะมีเป็นฝ้ายสีแล้วก็เป็นฝ้ายขออนุญาตพระอาจารย์เพิ่นบ่ได้ใส่แม่แต่ค่ะบ่เป็นหยังนะคะเนาะญาติโยมใส่อยู่ค่ะบางทีมันเว้าหลายค่ะบอกว่าเศร้าเดินมากก็เว้ามีมากก็เว้าเบิดมือโหลดค่ะเบิดมือ20,000อยู่ตะวัดแม่นบ่คะแม่นอยู่ตะในวัดบ่ได้ไปใส่ค่ะใส่ได้ลูกใส่ดูใส่ได้มั้ยเว้าอยู่วัดนี่มีอันใหญ่บ่คะอันลูกชายใส่บ่ได้เพิ่นน่ะใส่ได้มั้ยลองดูลูกยืดอยู่เลยได้อยู่นะใส่ได้อยู่น้องไฟเวลาใส่เข้าพรรษาเพิ่นใส่จนถึงออกพรรษาเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นใส่เป็นสิริมงคลค่ะมาใส่เข้าไปลูกใส่ได้ไหมได้ไหมเราเคารพกราบไหว้ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในพี่โฟนได้ใส่ไหมลูกเคารพพี่โฟนได้ใส่อยู่ค่ะก็อยากได้ตลอดปลอดภัยค่ะปกปักรักษาเนาะค่ะเนาะค่ะเป
คือเอิ้นว่าเขาของรักษาสิบ่คะอันนี้โซ่รักษาก็หมายว่าพระพระพระพุทธพระธรรมนี่นี่แหละค่ะเป็นใหญ่เป็นว่าเป็นใหญ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะคืออำนาจคุณของพระรัตนตรัยแก้วสามประการโอ้ค่ะแก้วพระโลภนับถืออยู่บ้านเท่ากับกาค่ะไปบ้านเท่ากับกามนั่นกับของศีลสิริบาลเท่ากันได้อืมในมูดค่ะไปแล้วเขาตลอดให้บรรลุมีไอจุกมีไอจุกล่ออยู่ปะกราบล่าค่ะกราบล่าสาธุสาธุอยู่ดีมีแห้งกันนะคะเนาะพอดีพี่น้องอันผ้ามาเบิ้งอันนี้ค่ะนี่ค่ะน้ำมูนกำลังขึ้นนะคะเนาะนี่ค่ะเพิ่นสีมีประเภทนี่ไหลเลือดไฟเหมือนอื่นค่ะเดี๋ยวสิมาทายขับไปเลยค่ะเดี๋ยวสิมาทายอันนี้วิธีไหลเลือดไฟให้เบิ่งมาอื่นจากพี่น้องที่ละนามค่ะน้ำมูนขึ้นค่ะน้ำมูนไหลกันแม่บ่เห็นนะคะเนาะมันพระอาทิตย์กำลังสิตกอันค่ะค่ะทายรอบๆบริเวณวัดให้เบิ่งจากพี่น้องค่ะมันสิเตรียมงานประเภทนี้ไหลเลือดไฟนำค่ะประเภทนี้ออกพรรษามาอื่นนำค่ะก็จะมีประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนะคะนะแห่ปราสาทผึ้งวัดบ้านส้มปล่อยใหญ่ยุติดแม่น้ำมูลจะวัดค่ะนี่ค่ะเบิ้งพี่น้องจ้ะนี่อันนี้เป็นหอสมุดนะคะเนาะบริเวณรอบๆวัดค่ะจะคำว่าขอบคุณ